ผบ.ตร.แต่งตั้งนะครับนะได้สรุปสำนวนการสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยไปให้กับพนักงานอัยการกองคดีอาญาแล้วนะครับซึ่งอันนี้บางสำนวนเนี่ยอัยการได้มีความเห็นในการสั่งคดีสั่งฟ้องไปแล้วในบางสำนวนขณะนี้นะครับนะสำนวนทั้งหมด15สำนวนก็มีความสมบูรณ์นะครับในเรื่องรายละเอียดของการกระทำผิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องขยายผลเพิ่มเติมก็คือเรื่องเว็บพนันนะครับนะที่ทั้งแอมแล้วก็สามีนะครับไปร่วมเล่นเว็บพนันโดยการมีเงินหมุนเวียนนะครับมีเงินโอนเข้าไปเนี่ยประมาณ89ล้านนะครับล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทางกองข้าการกองปราบปรามโดยท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้มอบหมายให้ท่านผู้ว่าการกองปราบปรามนะครับนะดำเนินการในการขยายผลทั้งหมดนะครับนะโดยผู้กับ5กองปราบปรามนะครับนะก็สามารถขยายผลในการขอมัดหมายจับนะฮะผู้ต้องหาได้ทั้งหมด21รายนะครับก็เป็นแถว1แถว2แถว3นะครับในขณะนี้นะครับจนถึงตัวการสำคัญนะครับก็คือเป็นเจ้าของเว็บนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าเว็บฟัน88นะครับนะฮะซึ่งแอมแล้วก็สามีเนี่ยได้ร่วมเล่นเว็บพนันส่วนนี้นะครับวันนี้เราก็ขยายผลในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับที่เป็นบัญชีม้าด้วยนะครับแล้วก็ขอมัดหมายค้นนะทำการค้นทั้งหมดในพื้นที่22จุด11จังหวัดนะครับขณะนี้ได้ของกลางพบของกลางนะครับนะทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ15ล้านกว่าบาทนะครับนะแล้วก็ผู้ต้องหาวันนี้ยังหลบหนีอีก4คนนะครับนะจับได้ทั้งหมด13คนนะเสียชีวิต1ควบคุมตัวอยู่แล้ว2นะครับเพราะฉะนั้นอีก4คนก็ยังอยู่ในเมืองไทยอยู่นะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับท่านผู้การกองปราบปรามแล้วก็คุยกับผู้กับ5นะครับกองบังคับการกองปราบปรามแล้วว่าอยู่ที่เหลืออีก4คนจะเร่งรัดดำเนินการจับกลุ่มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเว็บพนันนะครับนะเว็บพนันดังกล่าวเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเว็บพนันส่วนใหญ่นะครับนะเจ้าของเว็บเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศนะครับแน่นอนในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อมีการนำมาหรือชักชวนให้มีการเล่นในฝั่งประเทศไทยกฎหมายประเทศไทยยังถือว่าเป็นความผิดอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นความผิดมูลฐานเข้าความผิดฐานอาญาฟอกเงินทั้งสิ้นก็ต้องเรียกว่าสื่อจะเห็นได้ว่านะครับวันนี้ในการตรวจยึดก็จะมีรถปอร์ช1คันนะครับนะที่เพิ่งซื้อมาก่อนจับกลุ่มแค่เพียงวันเดียวเองนะครับนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่านะครับการเป็นสารตั้งต้นในคดีของแอมไซยาไนด์นะครับนะว่าประเด็นหลักนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาทางธุรกิจทางครอบครัวทางเศรษฐกิจครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือปัญหาเรื่องการเล่นการพนันนะครับนะจนนำโยงมาถึงเรื่องการฆ่าต่างๆนะเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนการขยายผลนะครับนะส่วนนี้เราได้ตรวจยึดของกลางรวมทั้งโทรศัพท์นะครับขณะนี้กำลังขยายความเชื่อมโยงต่อไปอีกนะครับนะก็จะไล่ต่อไปแต่ไม่ได้จบแค่นี้นะครับจนกว่าจะถึงสุดของคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศเอาตัวไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะออกหมายแดงเอาไว้นะครับนะฮะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเข้าเมืองไทยไม่ได้แน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนะฮะหลังจากนี้แล้วนะครับนะเราจะมาไล่ต่อในการดำเนินคดีกับโรงงานนะซึ่งดำเนินการสืบสวนส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มาพบเส้นเงินบางส่วนเนี่ยที่หลังจากที่ทางแอมได้จากผู้ตายไปแล้วเนี่ยก็มีการโอนตรงเข้าไปเล่นในเว็บพนันนี่เลยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลเชื่อมโยงส่วนนี้ครับแสดงว่าก็เอาเงินคนตายถ้าพูดภาษาบ้านๆคือเอาเงินคนตายมาเล่นพนันใช่ครับเราพบหลักฐานเช่นนั้นครับมีครับแล้วกรณีของเจ้าของเว็บไซต์อะค่ะที่จับกลุ่มได้วันนี้นะคะเขาให้การรับสารภาพหรือยังไงไหมคะในเบื้องต้นเนี่ยก็มีรับบางส่วนและบางส่วนก็ให้การปฏิเสธนะครับบางรายให้การปฏิเสธครับเห็นว่าเว็บไซต์เนี้ยค่ะเห็นว่ามีรายงานว่าเป็นเขาซื้อแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยถูกต้องแต่บ้านเราไม่ใช่อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะท่านคะข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นครับว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยการพนันต้องเข้าใจว่าในการพนันในบางประเทศเนี่ยถูกกฎหมายนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเรื่องพรบการพนันคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากกลับมาเล่นในประเทศไทยก็ถือว่าผิดการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับแสดงว่าขออนุญาตถามอีกนะคะ
คะแสดงว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทำผิดกฎหมายถึงพยายามไม่ได้ซื้อของทุกอย่างเป็นเงินสดแล้วมีรายงานว่าเขาไม่พกเงินสดเลยไม่มีตรวจยึดเงินสดด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะตามแผนธุรกรรมที่เราเจอนะครับข้อมูลที่เราเจอเนี่ยก็กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์หรือฟอกเงินเนี่ยก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าที่รัฐครับโดยการที่เอาไปซื้อทรัพย์สินบ้างหรือว่าไม่พันในส่วนบัญชีของตัวเองนะครับก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมทั่วไปที่เราเจอครับครับก็3เท่าที่เราพบนะ63จนถึง66แล้วเป็นการลักษณะเป็นเงินหมุนครับทยอยไปมันไม่ใช่ว่าแบบก้อนเดียวก้อนใหญ่เป็น10ล้าน20ล้านเลยมีแสนก็โอนแสนมีให้หมื่นก็โอน50,000แต่ค่า3นี่หมายถึงว่ายอด3ที่เขาหมุนเวียนที่เขาไปเล่นเว็บพนันเว็บนี้ครับแสดงว่าถ้าเป็นเงินที่ลงทุนแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็หมุนได้ใหม่ใช่ครับในส่วนที่ได้กลับมานี้อยู่ที่ประมาณ63ล้านครับก็จะพบว่าลบกันแล้วเนี่ยกลมๆเท่ากับเขาเสียไปในประมาณสัก30ก็คือว่าพอได้เงินเหยื่อมาสมมติได้เหยื่อมา100,000ก็ไปเลยใช่ไหมครับบางส่วนก็จะเห็นชัดอย่างนั้นเลยครับว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บก็ไปเลยบางส่วนก็อาจจะเป็นเงินที่เขาไปกู้ยืมมาแบบถูกต้องโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามีตังค์ก็เอาไปเล่นส่วนวิธีการหาตังค์ก็อาจจะได้มาจากเหยื่อหรืออาจจะไปกู้ในระบบนอกระบบทุกวิธีทางที่มีตังค์มาแล้วก็เอาไปเล่นครับคือเวลาจากบัญชีไปบัญชีเนี่ยครับบางทีถ้าเกิดบัญชีเขาเองตรงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะพิสูจน์ยากว่าก่อนจะมาเข้าบัญชีเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยมาจากในส่วนไหนอาจจะมาจากเงินที่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นเงินที่ไปยืมหรือไปกู้หรือไปโกงเข้ามาในส่วนนี้ต้องมาจำแนกในแต่ละสำนวนในแต่ละคดีอีกทีนึงครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเงินออกจากมือเขาจากบัญชีเขามาเข้าบัญชีเว็บพนันเนี่ยคือ93ครับครับครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าสรุปก็คือติดการพนันนะครับนะก็ใครก็ตามที่ติดการพนันนะครับก็จะมีปัญหาแบบนี้หมดนะครับนะครับก็สุดท้ายก็จะจบที่เรื่องนี้นะครับนะแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายทางครอบครัวนะครับทั้งสามีภรรยานะครับเพราะฉะนั้นมูลเหตุในเรื่องนี้ก็จะชัดเจนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเว็บพนันส่วนนี้นะครับฟัน88นะครับเราก็จะขยายผลต่อนะครับแล้วก็หลังนี้ไปในเรื่องของการสอบสวนก็จะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับในการดำเนินการเรื่องมาตรการยึดทรัพย์มาตรการคดีอาญาฟอกเงินต่อนะครับครับผมครับครับเดี๋ยวขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองเอกครับซึ่งท่านดูแลสำนวนโดยใกล้ชิดครับครับหลังจากว่าส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้วเนี่ยพนักงานอัยการมีส่งประเด็นมาสอบสวนเพิ่มเติม2ประเด็นสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พนักงานในการก็ฟ้องตามความเห็นของพนักส่วนที่เราฟ้องไปนะครับในส่วนของแอนก็จะเป็นข้อหาเรื่องของเรื่องแต่ตองไว้ก่อนค่าโดยตองค่าเพื่อทรัพย์สินหรือชิงทรัพย์ต่างๆตามที่ได้กล่าวไปนะครับในส่วนของทนายความแล้วก็ตัวของสามีนะครับก็ฟ้องตามความเห็นพนักส่วนที่เราฟ้องไปครับตอนนี้มีกระบวนการข้างนอกที่ไปคอยเก็บเงินกู้เกี่ยวกับแอมแทนแอมอ่ะจริงหรือเปล่าคะในส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเขาก่อเหตุฆ่านายแด้ที่อุดรแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการขึ้นไปเก็บดอกเบี้ยหรือเงินต้นจากลูกหนี้ที่กู้ไปในรอบนั้นน่าจะหมดแล้วครับไม่มีแล้วคืออย่างนี้ครับเรื่องเงินกู้เหมือนที่ท่านรองเอกบอกนะครับพอแอมติดคุกก็ทุกอย่างก็ไม่มีใครมาจ่ายอยู่แล้วนะครับนะเรื่องเงินกู้นะครับนะเพราะนั้นก็จบแค่นั้นนะครับนะส่วนคดีวันนี้นะครับแม้กระทั่งทนายความนะครับอัยการก็สั่งคดีสั่งฟ้องเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นในสำนวนเราก็ต้องเรียกว่าสำนวนนี้นะครับนะท่านผู้การกองปราบปรามท่านรองผู้การกองปราบปรามนะครับนะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้จัดการตรวจสอบสงกลางนะครับนะได้ดูแลสำนวนอยู่ใกล้ชิดนะครับนะรวมถึงในส่วนของการสืบสวนสวนนะครับวันนี้ก็พยานฐานเรามีเพียงพอนะครับนะแล้วก็มั่นใจว่าคดีนี้สามารถลงโทษได้นะครับส่วนคดีทั้งหมดเนี่ยที่สื่อเห็นว่า14คดีต่างๆ15คดีนะครับเพียงแค่ลงโทษคดีเดียวนะถ้าลงโทษคดีเดียวประหารชีวิตก็คนเราก็มีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวนะครับมันก็สูงสุดก็คือประหารชีวิตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ความเป็นไปมาเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะ
ครับส่วนเรื่องโรงงานนะครับนะก็ต้องฝากเตือนโรงงานเถียเดือนทั้งหมดนะครับคดีนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วท่านต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนะในการจำหน่ายไซยาไนด์นะครับวันนี้ท่านต้องหยุดนะครับในการกระทำแบบผิดส่วนโรงงานที่มีการจำหน่ายไปแล้วนะก็ต้องรับโทษไปนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ก็ต้องดูไล่เรียงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับครับผมนะฮะดูเรื่องไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วฮะครับครับครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนของกลางก็จะลงมาดูข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโดนมันไหนยืนเนี่ยน่าจะไม่เหลือมันมีทีมสดอยู่น่าจะไม่เหลือเหลือหลอกแค่มีทีมสดอดีตเดี๋ยวส่วนนี้ก็ต้องเรียกว่าในการตรวจยึดนะครับนะเดี๋ยวท่านผู้การกองปราบปรามทรเนกนะครับเราก็จะรายงานการตรวจยึดไปกับปปง.นะครับนะในส่วนของการชี้แจงที่มานะของทรัพย์สินนะครับนะว่าเงินเหล่านี้ใช้เงินส่วนไหนมาซื้อนะครับนะส่วนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาเองในการต้องชี้แจงนะครับนะโอเคลงไปดูรถข้างล่างครับครับครับมันต้องมาทำงานร่วมกันวันนี้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนมีประมาณขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องมาทำงานร่วมกันวันนี้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนมีประมาณขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่เราเห็นใจชาวบ้านก็คืออะไรครับแม้ว่าชาวบ้านแจ้งความจับคนร้ายได้แต่สตางค์นั้นไม่คืนนะต้องเงินมันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องร่วมกับธนาคารทั้งหมดนะครับอันนี้มันต้องมาทำเป็นสเต็กโฮลเดอร์นะครับมันจะอยู่ทำแบบหน่วยเดียวหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้
นะครับในส่วนของปัญหาเรื่องการอายัดของธนาคารนานเหมือนกันนะครับพี่กว่าปีนานแต่ว่าคือก็ต้องเห็นใจธนาคารนะธนาคารเนี่ยถ้าเขาให้อายัดแบบไม่รู้ที่ไปที่มาเขาก็ต้องถูกฟ้องเพราะฉะนั้นการทำงานมันต้องทำแบบสเตคโฮลเดอร์นะครับก็คือต้องนัดมาคุยร่วมกันนะครับถ้าธนาคารเขารู้ว่าถ้าคนที่เซ็นไปแล้วเขาอายัดได้เลยเป็นของจริงนะธนาคารก็จะมั่นใจในการอายัดเลยแต่ว่าวันนี้พอเซ็นไปเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่กล้าอายัดนะคือเรื่องนี้มันต้องทำร่วมกันนะแต่วันนี้ถ้าทำหน่วยเดียวก็เหมือนการตั้งรับผู้วันนี้นี่เห็นไหมครับอย่างนี้ผมจับมาเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในเว็บพนันนะเราจะเห็นว่าเว็บพนันเนี่ยนะตัวเจ้าของเว็บเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะอยู่ยุโรปอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ประเทศละนะครับแต่ทำไงได้เราก็ต้องออกหมายแดงต้องออกหมายจับนะแต่ว่ากระบวนการในเมืองไทยเราจับได้ไหมนะยึดรถของกลางได้หมดแต่มันไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดนะครับมันก็จับได้เพียงเดียวนะแม้ว่าผู้หาบัญชีม้า1 2 3เดี๋ยวมากก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบถาวรก็เป็นเพียงแค่1เคสนั่นเองนะที่แอมเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าความเสียหายมันมากนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันก็ยิ่งตอบไม่ได้ว่าใช้เงินส่วนไหนซื้อเพราะมันไม่มีที่มาของเงินอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับว่าทำงานอะไรทำงานอะไรเห็นบอกว่าเขาไม่ได้จบปริญญาตรีที่ซ้ำใช่ใช่จบม .3 เนี่ยแค่ผู้กับ5บอร์ดจบม .3คือยิ่งซื้อมันยิ่งก็ตอบไม่ได้เลยว่าเอาเงินอะไรมาซื้อที่มีประชาชนเขาอยากร้องเรียนเรื่องการมีเว็บพนันมีอะไรอย่างนี้ต้องไปติดต่อไหนยังไงก็ตอนนี้เรื่องเว็บพนันเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านตั้งศูนย์นะครับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ประเทศมุกชาตินะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยประชาชนก็จะมาได้ระดับก็คือที่กองบัญชาการสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือที่เรียกยืนย่อขอทองนะครับนะครับก็จะมีส่วนนี้แต่ว่าวันนี้ยอมรับตรงว่าวันนี้นะครับนะคดีที่เกี่ยวกับเป็นพนันเนี่ยมีมากนะครับมีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาคุยกันใหม่คุยกันในส่วนไหนครับก็ต้องคุยกันเรื่องทั้งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ต้องดูรัฐบาลนะครับนะเพราะว่าวันนี้จะมอบการทำงานวันนี้ก็เป็นการตั้งรับเรื่องเดียวนะครับนะวันนี้เราต้องมาคิดวิธีการนะว่าจะปรับยังไงจะใช้วิธีการไหนนะครับนะเพราะว่าวันนี้การทำงานวันนี้ก็คือการทำงานแบบตั้งรับนะครับวิ่งไล่จับก่อเหตุไปแล้วใช่ใช่มันพอจะมีช่องทางสกัดไหมว่าตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเว็บพนันพวกคอร์เซ็นเตอร์อะไรแต่มันกลับมาอีกแล้วครับก็กลับมาอีกครับก็ส่วนนี้เดี๋ยวคืออย่างเงี้ยฮะส่วนนี้เนี่ยเราทำตำรวจเรานะครับนะวันนี้เราทำงานแบบตั้งรับก็คือรอจังหวะมาแจ้งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สำลีผลนะครับนะก็ต้องหนึ่งรัฐบาลนะครับตอนนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการตั้งนะฮะแล้วสองต้องคุยการร่วมกันหนึ่งนะครับกสทช.กระทรวงดิจิทัลนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูร่วมกันนะว่าเราดูที่นี่กันนะใช่การนะแต่คันไหนที่ซื้อคันนี้คันนี้ไม่ซื้อมูลค่าประมาณเท่าไหร่คันนี้ก็ประมาณ7 ล้านกว่านะคันนี้นะ7 ล้านกว่าอันนี้ทุกคันเป็นป้ายแดงหมดคือเขาเพิ่งซื้อหรือว่าเพราะอะไรนะหรือไม่เปลี่ยนอันนี้เพิ่งซื้อหมดเลยอันนี้เราซื้อแต่คันนี้ตัวที่แบบต้องมีทรัพย์สินต้องอะไรเหมือนเขาไม่รู้ตัวหรอกคือที่เขาไม่รู้เขาเลยซื้อไงนะเพราะยิ่งซื้อมันก็ยิ่งชัดคือยิ่งซื้อเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งตอบไม่ได้ว่าใช้เงินส่วนไหนซื้อเพราะมันไม่มีที่มาของเงินอันนี้ตอบไม่ได้เลยนะครับว่าตอบไม่ได้เลยว่าทำงานอะไรเห็นบอกว่าเขาไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยซ้ำทำงานใช่ใช่จบม.3เนี่ยจบม.5บอกจบม.3คือยิ่งซื้อมันยิ่งก็ตอบไม่ได้เลยว่าเอาเงินอะไรมาซื้อทีนี้มีประชาชนเขาก็อยากร้องเรียนเรื่องการมีเว็บพนันมีอะไรอย่างนี้ต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงคะอยากให้ก็ตอนนี้เรื่องเว็บพนันเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านตั้งศูนย์นะครับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยประชาชนก็จะมาได้หลักๆก็คือที่กองบัญชาการสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือที่เรียกยื่นที่ย่อสอทนะครับนะครับก็จะมีส่วนนี้แต่ว่าวันนี้ยอมรับตรงว่าวันนี้นะครับนะคดีที่เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยมีมากนะครับมีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาคุยกันใหม่คุยกันในส่วนไหนครับก็ต้องคุยกันเรื่องทั้งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ต้องดูรัฐบาลนะครับนะเพราะว่าวันนี้เฉพาะการทำงานวันนี้ก็เป็นการตั้งรับอย่างเดียวนะครับนะวันนี้เราต้องมาคิดวิธีการ
นะว่าจะปราบยังไงจะใช้วิธีการไหนนะครับนะเพราะว่าวันนี้การทำงานทุกวันนี้ก็คือการทำงานแบบตั้งรับนะครับวิ่งวิ่งไล่จับก่อนเหตุไปแล้วใช่ใช่มันพอจะมีช่องทางสกัดไหมครับว่าตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เว็บพนันพวกคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆมันกลับมาอีกแล้วก็กลับมาอีกครับก็ส่วนนี้เดี๋ยวคืออย่างเงี้ยฮะส่วนนี้เนี่ยลำพังตำรวจเรานะครับนะวันที่เราทำงานแบบตั้งรับก็คือรอชาวบ้านมาแจ้งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สำลิดผลนะครับนะก็ต้องหนึ่งรัฐบาลนะครับตอนนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการตั้งนะฮะแล้วสองต้องมีบริการร่วมกันหนึ่งนะครับกสทช.กระทรวงดิจิทัลนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูร่วมกันนะว่าเราจะมาทำแบบไหนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้คอนเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับกัมพูชาพม่าลาวนะครับนะเราจะต้องทำยังไงนะเราเนี้ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องมาทำงานร่วมกันวันนี้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนมีปริมาณสูงขึ้นนะครับปริมาณคดีก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่เราเห็นใจชาวบ้านก็คืออะไรครับแม้ว่าชาวบ้านแจ้งความจับคนร้ายได้แต่สตางค์นั้นไม่ได้คืนนะเพราะเงินมันไปหมดแล้วนะครับอันเนี้ยก็ต้องร่วมกับใครครับก็ต้องร่วมกับธนาคารทั้งหมดนะครับในการที่ต้องอายัดบัญชีให้เร็วแต่ต่างนี้มันต้องมาทำเป็นสเต็กโฮลเดอร์นะครับมันจะอยู่ทำแบบหน่วยเดียวหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้นะครับตอนนี้ในส่วนของปัญหาเรื่องการอายัดของธนาคารนานเหมือนกันนะคะพี่กว่านานแต่ว่าคือก็ต้องเห็นใจธนาคารนะธนาคารเนี่ยถ้าเขาให้อายัดแบบไม่รู้ที่ไปที่มาเขาก็ต้องถูกฟ้องเพราะฉะนั้นการทำงานมันต้องทำแบบสเตคโฮลเดอร์นะครับก็คือต้องนัดมาคุยร่วมกันนะครับถ้าธนาคารเขารู้ว่าถ้าคนนี้เซ็นไปแล้วเขาอายัดได้เลยเป็นของจริงนะธนาคารก็จะมั่นใจในการอายัดเลยแต่ว่าวันนี้พอเซ็นไปเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่กล้าอายัดนะคือเรื่องนี้มันต้องทำร่วมกันนะแต่วันนี้ถ้าทำหน่วยเดียวก็เหมือนการตั้งรับทุกวันนี้นี่เห็นไหมครับอย่างนี้ผมจับมาเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในเว็บพนันนะเราจะเห็นว่าเว็บพนันเนี่ยนะตัวเจ้าของเว็บเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะอยู่ยุโรปอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ประเทศละนะครับแต่ทำไงได้เราก็ต้องออกหมายแดงต้องออกหมายจับนะแต่ว่ากระบวนการในเมืองไทยเราจับได้หมดนะยึดรถของกลางได้หมดแต่มันไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดนะครับมันก็จับได้เคสเดียวนะแม้ว่าผู้หาบัญชีม้า1 2 3จะมากก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบถาวรก็เป็นเพียงแค่1เคสเท่านั้นเองนะที่แอมเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าความเสียหายมันมากเห็นไหมครับเว็บพนันแค่เพียงเว็บเดียวนะทำให้คนไปหนี้เป็นสินได้ไป100ล้านนะแล้วก็ต้องไปขอเหตุค่ายเห็นไหมครับและยังไม่นับถึงลูกหลานต่างๆที่ลูกติดเว็บพนันต่างๆนะมันมีปัญหาทางสังคมเยอะนะก็ต้องทำรูปแบบการบูรณาการนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับเจนนะครับ